จะพาไปดู2สามีภรรยาเป็นอดีตข้าราชการที่ใช้แรงบันดาลใจจาก YouTube ค่ะนำเวลาว่างมาเลี้ยงปูนาน้ำใสจนในที่สุดประสบความสำเร็จสุดท้ายลาออกจากงานประจำมาเปิดฟาร์มและที่สำคัญก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจแบบฟรีๆเลยล่ะค่ะที่นี่ก็คือนิตยาฟาร์มปูนานะคะที่เปิดมาเกือบ4ปีแล้วอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงปูนาน้ำใสแบบครบวงจรมีคุณนิตยากัญญาประสิทธิ์แล้วก็คุณวัชระเดือนขึ้น2สามีภรรยาเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจมีผู้สนใจเดินทางมาที่ฟาร์มเกือบทุกวันค่ะซึ่งคุณนิตยาก็เล่าว่าตัวเองกับสามีเนี่ยก็เคยทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็อยากจะทำอาชีพเสริมไปค้นหาข้อมูลศึกษาจากใน YouTube ก็พบว่าการเลี้ยงปูนาน้ำใสเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจก็เลยไปเรียนรู้การเลี้ยงปูนามาจากจังหวัดกำแพงเพชรนำเอาปูสายพันธุ์กำแพงเพชรแล้วก็สายพันธุ์ประเทศมาทดลองเลี้ยงเริ่มต้นนะเลี้ยงปูนา2คู่ในกะมังก่อนพอรอดก็ไปซื้อพันธุ์ปูมาเพิ่มอีก30คู่เลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์2วงก็พบว่ามีปูรอดมาได้ก็เลยเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าปัจจุบันลาออกจากงานประจำแล้วนะคะตั้งใจมาเลี้ยงปูนาแบบครบวงจรพัฒนาจนมีเครือข่ายลูกฟาร์มแล้วหลายรายด้วยกันส่วนหน้าคุณสามีค่ะคุณวัชระบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงปูนาน้ำใสก็คือจะได้ปูนาที่สะอาดไม่มีพยาธิไม่มีปริงไม่มีปรสิตไม่พบสารตกค้างซึ่งจะแตกต่างจากการจับตามธรรมชาติโดยเลี้ยงในบ่อผสมผสานก็คือบ่ออินทรีย์จำลองพื้นที่นาข้าวเพื่อให้ปูนาได้อยู่แล้วก็เจริญเติบโตเต็มที่และก็ที่ฟาร์มก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายด้วยคู่ละ100บาทเท่านั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำปูนามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอีกหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นปูนา3รสน้ำพริกมันปูนาแจ่วบองปูนาน้ำปลาน้ำปลาร้าปูนาอ่องมันปูนาเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง120บาทค่ะและปัจจุบันเนี่ยความต้องการในการบริโภคปูนาในประเทศก็มีจำนวนมากขึ้นแต่ว่ากำลังการผลิตของในประเทศเนี่ยมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นและอีกร้อยละ90ต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็ทำให้อาชีพการเลี้ยงปูนาน้ำใสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะซึ่งใครที่อยากจะเลี้ยงสร้างรายได้สามารถติดต่อสอบถามไปยังนิตยาฟาร์มปูนาได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางให้ตามหน้าจอเลยเพราะว่าทั้ง2คนเขาพร้อมถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจได้แบบฟรีๆเลยแหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ